สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆวันนี้กูจะพามาชมผลไม้แก้วมังกรค่ะชื่อภาษาอังกฤษว่า Dragon Fruit เป็นผลไม้ที่มีรสเย็นมีหลายสายพันธุ์ค่ะมีประโยชน์สูงด้วยนะคะใน100กรัมจะมีพลังงาน 50-60 แคลอรี่เท่านั้นเองค่ะสรรพคุณหรือประโยชน์นะคะคลายความร้อนค่ะต้านอนุมูลอิสระค่ะมีไฟเบอร์สูงค่ะช่วยทำให้ลำไส้แข็งแรงบำรุงหัวใจบำรุงผิวพรรณควบคุมน้ำตาลในกระแสเลือดค่ะควบคุมน้ำหนักด้วยแก้ท้องผูกค่ะแก้วมังกรนอกจากจะมีประโยชน์ที่หลากหลายแล้วนะคะก็ยังมีคุณสมบัติเป็นพืชเศรษฐกิจด้วยค่ะราคาก็ไม่แพงค่ะหารับประทานง่ายๆค่ะมีผลผลิตตลอดทั้งปีค่ะพี่ๆเพื่อนๆลองหันมารับประทานผลไม้ชนิดนี้ดูนะคะรสชาติเย็นๆค่ะหวานน้อยๆช่วยระบายและระบบขับถ่ายได้ดีค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในแบบกู๊ดๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายThank you.